ในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นได้ออกมาระบุผ่านแถลงการนะครับล่าสุดนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่กองทัพของรัสเซียนั้นประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลข้ามทวีปนะครับหรือว่า ICBM ซึ่งเป็นขีปนาวุธภาคพื้นดินที่ยิงจากฐานยิงจรวดคาปูสตินยาของประเทศซึ่งมีการทดสอบเนี่ยดำเนินการเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาหัวรบทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวพุ่งโจมตีเป้าหมายจำลองที่สนามทดสอบขีปนาวุธซาดิกาซากันในประเทศคาซัคสถานตามเป้าหมายเนี่ยโดยแม่นยำนะครับแม้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียจะไม่ได้ระบุประเภทของขีปนาวุธที่ทำการทดสอบในวันดังกล่าวแต่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการทดสอบอุปกรณ์ต่อสู้ชั้นสูงของ ICBM การยิงขีปนาวุธครั้งนี้ทำให้สามารถยืนยันความถูกต้องของการออกแบบวงจรและการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ถูกใช้ในการพัฒนาระบบขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ตัวใหม่ทั้งนี้ตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนปูตินก็กล่าวเตือนนะครับว่าเขาอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์หากว่ารัสเซียนั้นถูกคุกคามขณะที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้ประกาศถอนรัสเซียออกจากการมีส่วนร่วมในข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์ทของสหรัฐหลังจากนั้นไม่ถึง3สัปดาห์ปูตินก็ได้กล่าวว่าจะทำการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ในประเทศเบลารุสซึ่งทางองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียในข้างต้นด้วยครับ